อยากกินอาหารอิตาเลียนฟิวชั่นต้องไปกินที่ไหนวันนี้เรามากันที่ยำยำพาสต้าสาขาอาคิววันนี้เมนูจะเป็นอะไรตามไปดูกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ยำยำพาสต้านะครับสาขาอาคิวนะครับอาคิวอยู่ตรงไหนก็อยู่แถวทองหล่อนั่นแหละมาถึงมานั่งนะครับผมสั่งไป2เมนูนะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับมาถึงเขาจะมีเส้นมาให้เลือกแบบนี้เลยเส้นโคตรเยอะนะครับเขาก็บอกว่ามีกาแฟบาวแดงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ที่นี่ก็มีกาแฟขายนะครับแล้วก็มีเส้นพวกนี้เป็นเส้นสดเลยนะครับเขาทำเองกับเครื่องนะไม่ใช่กับมือเฟตตูชินี่เส้นนี้ทำกับมือนะครับบรรยากาศแบบวอมๆนะฮะเหลืองๆหน่อยนะก็เหมาะสมกับการกินพาสต้านะครับทุกคนเราพาไปดูโซนใหม่กันดีกว่านะครับที่นี่มีของเล่นเขาเรียกว่าของเล่นส่งเสริมพัฒนาการนะครับให้เด็กๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนนะมาเข้ามาเล่นได้นะครับในบรรดาเส้นพวกนี้นะครับก็สอบถามมาแล้วนะฮะเส้นไหนเป็นแชมป์นะครับลองทายกันดูสิครับว่าเส้นไหนเป็นแชมป์นะฮะเขียนว่าน้ำนะฮะชัดๆเลยทำไมออกเสียงว่ายำยำนะฮะมันเป็นภาษาอะไรนะครับสเปนใช่เป็นภาษาสเปนนะฮะจริงๆเจ้าของร้านชื่อน้ำนี่เส้นอะไรเป็นแชมป์ลองทายกันดูหรือยังทายกันแล้วใช่ไหมเฉลยเลยแล้วกันเส้นนี้นะฮะเป็นที่นิยมที่สุดนะครับและใครมาก็ต้องลองนะครับจะบอกว่าจริงๆผมก็ลองแล้วแหละว่าแบบเส้นแบบเนี้ยมันโอบอุ้มและกลมกลืนเข้าไปมีเท็กเจอร์แปลกประหลาดในการเคี้ยวกินอย่างอร่อยอร่อยซอสมันจะเข้าไปอยู่ข้างในได้ดีกว่าเส้นพวกเส้นที่มีหยักนิดเดียวหรือว่าเป็นเหมือนก้นหอยอย่างเงี้ยก็จะเหมาะอุ้ยหอยกระเด็นก็จะเหมาะกับพาสต้าที่เป็นครีมมาแล้วปูนิ่มมาแล้วอันนี้แน่ใจนะว่าปูนิ่มอย่าเล่นมุกซีเรียสถ้าเกิดมันกรอบขึ้นมานี่ไม่จ่ายตังค์นะ3 2มาอันนี้คือชิคเก้นวัฟเฟิลนะครับนี่คือที่เราสั่งกินนะครับสองจานนี้นะครับบอกเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายนะฮะผมจ่ายนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเรามาลองที่เส้นเครสเต้กันก่อนนะครับเส้นเครสเต้ทำออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วรสชาติล่ะอร่อยดีอันนี้คือขาปูนะครับกับเส้นรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นเหมือนปูที่ถูกเลี้ยงอย่างประคบประหงมในกระชังอย่างดีขึ้นมาจากทะเลลอยอยู่ในกระชังแบบอบอุ่นนะครับได้อยู่ห้องแบบไพรเวทนะแล้วก็พึ่งลอกคาบสดๆเก็บภายใน20นาทีหลังลอกคาบใครมากินไม่บอกเลยว่ารับรองได้กินปูนิ่มที่มีคุณภาพสุดๆอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับจริงไม่ต้องกินพาสต้าก็ได้นะปูนิ่มอย่างเดียวก็อร่อยทีนี้เราลองแบบมีน้ำซอสมีน้ำจิ้มมีน้ำซอสกันดูนะเมื่อกี้มันก็มีนี่แต่อันนี้มีเยอะกว่าเหมือนเมื่อกี้แต่ซอสเยอะกว่าจิ้มนี่ทำมาจากอะไรนะครับทำมาจากโปรแกรมก็ทำมาจากโรงงานพอแล้วเดี๋ยวเรามากินกันต่อดีกว่านะครับโอ้โหปูนิ่มนี่แบบนิ่มจริงๆเนี้ยเพิ่งได้สัมผัสนะเนี้ยเพิ่งได้เอาซ่อมมากระจุยกระจายมันนะครับครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าแป้งวัฟเฟิลนี่ทำมาจากอะไรนะแป้งข้าวเหนียวนี่ก็มันทำมาจากครัวกลางอีกทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนะครับซึ่งดูทรงแล้วมันเหมือนของหวานนะใช่
แต่จริงแป้งข้าวเหนียวมันคือของหวานไหมไม่ใช่ของหวานแต่แป้งข้าวเหนียวเขาทำของหวานนะก็มันไม่ใช่ของหวานมันคือของของน้ำน้ำปะโถถังเอ้ยแล้วรสชาติล่ะเป็นยังไงนะไปดูกันต้องกินคู่กับใช้เท้าดองนะครับที่นี่เราไม่ใช้มือใช้เท้าดองจริงๆ2เมนูนี้อร่อยที่พูดไปคืออัมเฉยๆนะครับใครเคยมากินที่สาขานี้แล้วนะครับก็แชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับว่ามากินอะไรแล้วชอบกินอะไรกันนะครับนี่โซก้ามก้ามปูก้ามปูนิ่มแล้วก็มีสาขาอยู่ที่อยู่ที่เพิ่งเปิดใหม่ก็เปิดใหม่มาหลายเดือนแล้วเหมือนกันที่แถวนนท์นะครับสาขาเวสต์วิวนะยังไงก็ใครอยู่แถวนนท์ก็ไปอุดหนุนกันได้นะเดี๋ยวขึ้นโค้ดส่วนลดให้ตรงนี้นะครับบอกไม่มีหลอกเอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินที่เหลือก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมาอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวมาอะไรกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์เนี่ยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบ๊ายบาย